ก็จะมีที่ผมเรียกว่าซึ่งสมัยตอนที่เราเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลงพื้นที่ที่หน้าค่อนข้างจะบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แม่จำจะมีเขื่อนล้อมมันก็เลยเริ่มเข้าไปช่วยพี่เขาทํางานตรงเดียวอย่างที่รู้กันว่าถ้าสร้างเขื่อนปุ๊บไอ้หมู่บ้านแม่ซาที่พวกปู่ไปเนี่ยมันก็จะจมอยู่ใต้น้ำใช่ไหมอันนี้คือปัญหาที่ว่าทําไมรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มาดูแลไม่มาส่งเสริมให้เขาทําอย่างอื่นให้มันดีขึ้นกว่าน
จะเป็นสายลมแสงแดดนะหรือว่าจะเป็นสายแบบว่าฮาร์ดคอร์ก่อม็อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเองก็ยังยืนจะถามว่าเป็นกลางไหมก็ไม่ใช่นะพี่ตบก็ยังยืนโอเคเคารพในความหลากหลายในการตัดสินใจของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่ออย่างนึงว่าทุกสายทุกอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันด้วยการพึ่งพิงกัน